ภารกิจหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นอกจากเรามีการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตแล้วนี่นะครับเรามีผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นมากมายเพราะนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคมก็เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ที่เราจะต้องมีส่วนร่วมเข้าไปรับใช้สังคมโดยการนำเอาผลงานวิจัยที่มีอยู่มากมายที่เกิดขึ้นจากคณาจารย์และครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับไปปรับใช้เพื่อให้แก้ปัญหาของสังคมเนี่ยนะครับเพราะนั้นในโอกาสที่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลานี้ประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ก็วางแผนว่าณวันนี้เนี่ยนิสิตที่เรามีอยู่ 35,000 คนแล้วก็มีเวียเขตกระจายอยู่ตามจุดต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับเราก็จะส่งนิสิตและก็บุคลากรของเราออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวนี้แต่การไปช่วยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยก็คงจะไปในระยะหลังจากที่น้ำลดแล้วจากประสบการณ์ของภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ก็ได้ส่งทีมนักวิจัยไปสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือจากประสบการณ์ในปีดังกล่าวนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ก็มีรูปแบบในการที่จะช่วยสนับสนุนกระทรวงทบวงกรมหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยนะครับโดยในปีพ.ศ. 2538เนี่ยเราก็ได้ไปสำรวจพันต้นไม้ยืนต้นแล้วก็วิธีที่จะบำรุงรักษาไม้ผลยืนต้นให้มีชีวิตรอดอยู่ได้โดยการเติมอากาศลงไปเพื่อช่วยนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีโรคพืชระบาดก็สามารถที่จะมีข้อมูลในการที่จะเข้าไปช่วยผ่อนปรนในระยะเริ่มต้นหลังจากที่น้ำลดหรือแม้กระทั่งมีหอยเชอรี่ที่ระบาดมากในพื้นที่ลุ่มในภาคกลางของประเทศเราก็มีโครงการวิจัยทดลองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกำจัดไม่ให้แพร่ระบาดมากมายเหมือนในอดีตนี่นะครับยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหลังน้ำลดแล้วเนี่ยต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบกระเทือนอาจจะช่วยชีวิตต้นไม้เพื่อไม่ให้ตายหลังจากที่ถูกน้ำท่วมหรือว่าพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนั้นก็สามารถที่จะนำเอาเมล็ดพันธุ์ผักนะครับซึ่งเป็นพืชระยะสั้นเนี่ยเอาไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกเพื่อจะใช้บริโภคเป็นอาหารหรือแม้กระทั่งปลาที่เรามีคณะประมงอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็มีวิชาการเนี่ยเข้าไปช่วยในการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องในระยะเริ่มต้นหลังจากที่น้ำลดแล้วณวันนี้เราก็มีข้อมูลซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยบรรเทาภัยพิบัติดังกล่าวนี้ร่วมกับกระทรวงทบวงกรมซึ่งประชาชนหรือเกษตรกรสามารถติดต่อประสานงานมาได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ที่เกษตรกลางบางเขนดังรายละเอียดของเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนจอในขณะนี้ครับบริษัท TSP ปิโตรเลียมจำกัดขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องตราดอลฟิน